อย่างเล่มนี้เนี่ยผมเห็นครั้งแรกตั้งแต่ผมป.5 ป.6 อยู่ในร้านขายของเก่าที่หนึ่งใฝ่ฝันอยากได้ชิ้นนี้มากเลยผ่านไป30ปีอ่ะอยู่วันหนึ่งของชิ้นนี้ก็วางอยู่ข้างถนนโอเคแบบเหมือนกับยอมแล้วเว้ยแบบในที่สุดก็เจอกันอะไรเงี้ยคือจำได้จำสัดส่วนจำร่องรอยความเสียหายจำทุกอย่างได้หมดเลย30ปีเขาขายใบนี้ผมเนี่ย 1,000 บาทชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ชอบที่สุดแล้วก็ชิ้นนี้มีเรื่องราวเป็นชิ้นที่ซื้อช่วงป.4 ป.5 ซื้อจากชาวบ้านเลยก็ซื้อแล้วก็ค่อยๆขัดค่อยๆแต่งราคา20บาทชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ทำให้เกิดทั้งห้องเนี้ยการสะสมอาวุธเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องจากตอนที่เด็กๆเนี่ยก็เป็นคนชอบประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์การศึกสงครามพอเราพูดถึงประวัติศาสตร์การศึกสงครามเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเรื่องของอาวุธที่ใช้ในการสงครามแบบโบราณผมก็เลยมุ่งที่จะศึกษาก่อนเก็บหนังสือเก็บพวกงานเขียนนะครับหรือพวกรูปภาพเนี่ยนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ในเรื่องของการเก็บสะสมวัตถุต่อผมเริ่มเก็บอาวุธเนี่ยตั้งแต่ผมว่าประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยผมก็เก็บแล้วเริ่มดูอาวุธในบ้านตัวเองนะครับเป็นพวกมีดเล็กๆน้อยๆดูอาวุธตามบ้านญาติพี่น้องก็เริ่มรวบรวมแต่อาวุธเหล่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพวกอาวุธแบบชาวบ้านการดูของเก่าเนี่ยนะฮะมันคงแบ่งเป็น2อย่างคือ1ละมันก็เปรียบเทียบนะครับว่าของดั้งเดิมเป็นยังไงใช้เทคนิคประมาณไหนไอ้อย่างเงี้ยมันฝึกฝนจนชินตาต้องเห็นของเก่ามากพอแบบเนี้ยในอดีตไม่ทําแบบนี้ในอดีตทํากับ2เนี่ยอาจจะต้องใช้การแยกแยะว่าของแบบเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพมั้ยอะไรอย่างเงี้ยชิ้นส่วนดาบเล่มนึงมีด้ามมีใบมีชิ้นส่วนประดับเนี่ยบางชิ้นไอ้ตรงนี้มาที่1ตรงนี้มาที่1อันนี้มาที่1แล้วมาผสมกันอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยก็ดูแยกว่าไม่ใช่ชุดเดิมเขาแต่ทุกชิ้นมันมีคุณค่าในเชิงของการศึกษาเนี่ยและดาบเนี่ยสัตราวุธเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเลยว่าเหมือนทองคำทำรูปพันสันฐานภายนอกเนี่ยทำได้ทำสนิมก็ได้ทำได้หมดเลยแต่มวลไม่เหมือนกันเหมือนคุณเอาวัตถุก้อนหนึ่งมาบอกเป็นทองคำให้สีมันเป็นทองคำแต่มวลของมันไม่ใช่ทองคำดาบโบราณเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสจับมีโอกาสหยิบเนี่ยจนจำได้เราจะรู้ว่าสกุลเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยมันจะประมาณหน่วงมือประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคำว่าสัตราวุธเนี่ยมันหมายถึงผลงานของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นเครื่องป้องขวัญแล้วก็ตัดฟันความกลัวดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันสะท้อนถึงภูมิปัญญาหรือนวัตกรรมในอดีตที่มันมีความสอดคล้องกับสังคมในยุคนั้นๆครับวัฒนธรรมอาวุธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วมันก็สอดคล้องกับบริบทของงานศิลปกรรมอื่นๆเอาในไทยก่อนละฮะภาคกลางก็มีความโดดเด่นในเรื่องของขนบการสร้างเรื่องของสัญลักษณ์บางอย่างที่ปรากฏขึ้นค่อนข้างจะมีระบบแบบแผนเนี่ยค่อนข้างจะมากขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็นิยมที่จะผสมผสานมันมีความเป็นจีนเข้ามาผสมอันนี้มีความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาผสมมันจะบอกไทม์ไลน์ของช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยชัดอย่างใบดาบอย่างเงี้ยสังเกตจากเทคนิคในเชิงของช่างเช่นมีแผ่นโลหะอันนึงเป็นตัวแนบบีบเอาไว้ตรงนี้นะครับรูปทรงแบบนี้มันไปตรงกับภาพประติมากรรมหรือขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการศึกษาของประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นจีนก็ถือว่าของที่มีลักษณะรูปแบบแบบเนี้ยก็อยู่ร่วมสมัยประมาณช่วงทวารวดีในเชิงของสะสมนี่คือรุ่นโบราณมากนะเรื่องต้นของสัตราวุธครับอันนี้ก็เป็นแบบอยุธยาแต่สภาพดีอย่าง2เล่มนี้คือร่วมสมัยกันแต่อันนี้เนี่ยมีความเรียบร้อยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนนี้นะครับหรือรูปแบบเนี่ยมันเป็นของที่ผู้ใช้เดิมเนี่ยมีศักดิ์ที่สูงอย่างเล่มนี้ก็มีอายุเกินกว่า200ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยคือถือเป็นของที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าในเชิงของการสะสมคือดาบเล่มนี้เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของดาบที่เป็นดาบหลวงปัจจุบันนะฮะหมายก็เท่ราคาเนี่ยแต่มีคนพร้อมที่จะซื้อของแบบนี้หลักแสนกรณีของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันก็จะมีลักษณะของความเชื่อมโยงกับผู้คนท้องถิ่นเลยมีความเป็นลาวมีความเป็นยวนมีช่วงเวลาของพม่าเข้ามาผสมแล้วก็มีการนับถือในเชิงของวัฒนธรรมของผีเนี่ยเข้ามาประกอบอยู่ในอาวุธคือใบดาบอย่างเงี้ยคือเป็นดาบที่ทรงหายากอย่างเงี้ยก็คือพื้นที่เนี่ยก็อยู่ประมาณช่วงแถบเวียงจันทร์กลุ่มแถบลาวเนี่ยนะฮะของพวกนี้เจอจำนวนมากในแถบอีสานนะครับอย่างดาบเล่มนี้นะฮะเรียกว่าเป็นดาบแล้วก็เป็นกระบี่ด้วยนะฮะก็ถือเป็นเครื่องยศเป็นเครื่องบอกศักดิ์แล้วก็ตำแหน่งของท่านเจ้าของเดิมอย่างเล่มนี้เนี่ยเป็นอิทธิพลระหว่างเวียดผสมลาวอะฮะขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องของคติที่เกิดขึ้นบนเนี้ยก็มีทั้งรูปงานศิลปะสัญลักษณ์ของศิวลึงในอาวุธรุ่นเก่าๆเนี่ยในวัฒนธรรมร่วมนะฮะตั้งแต่ทางกลุ่มทางมารยูเนี่ย
จนถึง12ปันนาก็ว่าได้นะฮะพม่าด้วยจะซ่อนพรางรูปของเพศชายเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นโค้งอย่างนี้นะอันนี้คือสัญลักษณ์ขององคชาติทางเหนือเนี่ยก็คล้ายๆกับทางลาวนะครับแต่ทางเหนือเองเนี่ยก็มีส่วนผสมอื่นๆอีกคล้ายๆกับทางตะวันออกทางแถบพม่าหรือทางแถบไทยใหญ่เนี่ยเข้ามาผสมผสานตามกลุ่มผู้คนทางใต้ก็มีเรื่องของเอกลักษณ์ของความเป็นมลายูเข้ามาผสมผสานอันนี้ก็เป็นกริดนะครับกริดเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดรูปแบบรวมๆก่อนอันนี้ก็เป็นลักษณะของแบบชวานะแต่ตัวด้ามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลวดลายทั้งหมดเนี่ยเป็นมงคลจีนก็คือช่างจีนเลยเป็นคนสลักดุลปีรูปพัดรูปตำราคัมภีร์เป็นมงคล8ของจีนอยู่บนด้ามอันนี้คือการผสมผสานของวัฒนธรรมความเชื่อนะฮะอย่างพวกนี้ก็อายุเป็น100-200ปีเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความเอกภาพร่วมกันว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันเช่นสัญลักษณ์แห่งความเป็นวัชระหรือสายฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเครื่องอาวุธหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเพศเช่นพระศิวะหรือลึงที่นับถือกันตั้งแต่ยุคโบราณในต่างๆเนี่ยในส่วนผสมของสัตว์อาวุธมันก็จะเห็นว่าอ้ออาวุธชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมมันไปสัมพันธ์กับศิลปะวัตถุท้องถิ่นนั้นอาวุธเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับจิ๊กซอตัวหนึ่งเนี่ยที่มันเราดึงภาพอันนี้ชิ้นนี้ออกมาจากภาพใหญ่ของสิ่งนั้นเองครับผมอาวุธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถือเป็นการสะสมที่เป็นสากลคำว่าเป็นสากลในที่นี้ในโลกนี้เขาเก็บสะสมอาวุธกันเป็นเรื่องของทั้งศิลปะแล้วก็นวัตกรรมในแต่ละยุคสมัยทีนี้สิ่งเหล่านี้มันก็จะมีตำหนักตำราเยอะแยะเลยในโลกนี้ให้ค้นคว้ารวมทั้งในเว็บไซต์จุดเริ่มต้นเนี่ยมันควรจะเริ่มแบบนี้มันต้องหากลุ่มเพื่อนที่ดีพี่ที่ดีหรือกลุ่มที่เขามีการศึกษามาก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อที่จะขอความรู้อะแล้วก็ถ้าจะซื้อถ้าจะเก็บหรืออะไรต่างเนี่ยก็ดูองค์ประกอบดูให้ดีคือพูดถึงราคาของอาวุธเนี่ยนะฮะคือบอกว่าราคามันไม่นิ่งแต่มันไม่นิ่งในเชิงบวกหมายถึงว่าเราอย่าเปรียบเทียบกับใครว่าคุณไปซื้อชิ้นนั้นมาราคาเท่านี้แล้วคนนั้นได้ถูกได้เลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจและของชิ้นนั้นๆของชิ้นนั้นๆอาวุธเหล่านี้เมื่อเขาเดินทางมาถึงเราเราก็ดูแลให้ดีแต่ทีนี้เนี่ยในห้องนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะซื้อในราคาเทียบกับในเชิงการซื้อในราคาที่สูงอย่างพวกนี้ก็หลักแสนทั้งนั้นถ้าเจอที่ใช่เนี่ยคงตอนแก่ๆไปหน่อยนึงนะขายไตได้เลยอย่างเงี้ย